สดีค่ะเรามาตอนที่ดอกแก้วกัลยา EP ที่2เลยนะคะหลังจากที่เราได้ถักดอกแรกออกมาสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยทั้ง6กลีบรอบนอกแบบนี้แล้วนะคะให้วางลงแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะถักดอกที่2ต่อกับดอกแรกตรงกลีบนี้นะคะวางงานลักษณะ2กลีบชี้ไปด้านบนแล้วก็2กลีบชี้ไปด้านล่างแล้วก็กลีบซ้ายขวาแบบนี้ให้วางลักษณะนี้ไม่ใช่ลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้ค่ะให้2กลีบบนล่างแบบนี้ชี้ออกไปดอกที่2ค่ะเราถักออกมาทั้งหมดเป็นจำนวน5กลีบพอกลีบที่6เนี่ยเราถักถึงตรงช่วงตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะเอาไปเชื่อมเราถักถึงหลักที่7ใช่มั้ยปกติเราจะทำโซ่3แล้วก็ทำตุ่มพอเราจะเอาไปเชื่อมเราถักแค่โซ่1ค่ะเสร็จแล้วก็ไปหยิบงานด้านที่เราวางลักษณะนี้ไว้แล้วนะคะคือ2กลีบด้านบน2กลีบด้านล่างให้วางลักษณะนี้ค่ะเราจะเชื่อมเข้าไปจุดนี้ค่ะหยิบงานขึ้นมาค่ะปักลงไปด้านหลังชนกันนะคะปักลงไปตรงตุ่มโซ่3แล้วก็ x แล้วก็ตามด้วยโซ่1ทีนี้ก็ให้เอามา c ดึงผ่านกับหลักที่7ของดอกที่เรากำลังถักนะคะดึงผ่านแล้วก็ถัก F ลงด้านนี้อีก6หลัก1 2 3 4 5 6ตามด้วย T 2หลัก T ก็พันเข็ม1ครั้งปักลงไปเหลือ3ห่วงดึงผ่านหมดเลยครั้งที่1ทีครั้งที่2ดึงผ่านหมดแล้วก็ x อีก2ครั้งลงไปในช่องนี้ก็จะได้ตรงแหลมๆนะคะต่อไปเราจะถักลงตรงจุดนี้ค่ะดึงผ่านก่อนโซ่3 f หลักที่1โซ่3ทําตุ่มนะคะไอ้ตรง f หลักที่1เนี่ยจะได้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งแล้วก็ f ครั้งที่2F ครั้งที่3 F ครั้งที่4 F ครั้งที่5พอได้ F 5หลักเราก็อย่าลืมเอาไปเชื่อมกับกลีบที่1นะคะนับลงมา1 2 3 4 5ตรงนี้เราก็ปักเข็มแล้วก็ดึงไหมผ่านงานเราจะได้กลีบติดกันค่ะเสร็จแล้วเรามาถักต่อให้ครบ7หลักได้5หลักแล้วใช่ไหม F หลักที่6F หลักที่7แล้วก็ T 2หลักครั้งที่1ครั้งที่2จบด้วย X 2หลักลงไปในห่วงปิดกลีบตรงฐานกลีบนะคะ X ลงไป2ครั้ง1 2เสร็จแล้วก็เอางานไปเหน็บไว้ตรง x ตัวแรกของกลีบแรกเลยนะคะนี่ดึงผ่านล็อก1ครั้งตัดไหมค่ะเก็บไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานกันนี่นะคะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ให้เราติดมาร์กดอกที่1ไว้นี่ค่ะดอกที่2มันก็จะถูกเชื่อมเข้าไปกับดอกที่1ตรงปลายกลีบตรงนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะดอกต่อไปเราก็ถักออกมาเหมือนเดิมค่ะดอกที่3ก็จะลงตรงนี้ก็คือถักออกมา5กลีบรอบนอกเอากลีบที่6ไปเชื่อมกับจุดนี้ค่ะด้านบนก็จะเหลือ2ด้านล่างก็จะเหลือ2แบบนี้นะคะเราจะถักเสื้อตัวนี้ตามต้นแบบก็คือ38ถึง40ใส่ได้ค่ะถ้าใครต้องการเพิ่มหรือลดขนาดก็ได้นะคะอันนี้เราจะทำหน้า5ดอกหลัง5ดอกทั้งหมดวนรอบตัวจะได้ทั้งหมด10ดอกค่ะให้ถักไปจนครบทั้ง10ดอกเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงดอกที่10เราจะเอาดอกที่10มาเชื่อมกับดอกที่1นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะคะอยากรู้วิธีถักดอกตรงช่วงเกสรชั้นที่1ที่2แล้วก็กลีบสุดท้ายทำยังไงให้กดเข้าไปดู EP ที่1ชื่อคลิปดอกแก้วกัลยานะคะมีสอนโดยละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าต่อไปนี้เราจะไม่สาธิตวิธีทำดอกแล้วนะคะเราจะสาธิตแค่ทำยังไงให้ประกอบเป็นตัวเสื้อวิธีเชื่อมดอกแล้วก็วางผังงานเท่านั้นค่ะไซส์ขนาดนี่ปรับได้ตามที่คุณต้องการเล็กใหญ่นะคะ
แต่ยังไงก็ขอให้ดูคลิปให้จบแล้วคุณจะสามารถไปปรับเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้ตามที่คุณต้องการนะคะคือแบบเสื้อนี่ก็คือตามภาพที่สาวน้ำมนต์โชว์ต้นคลิปเลยค่ะให้ถักแบบนี้นะคะต่อกันเป็นจำนวน9ดอกเดี๋ยวเรามาเจอดอกที่10เราจะเชื่อมงานเข้ากระดอกแรกค่ะเราได้ถักยาวออกมาเป็นจำนวนทั้งหมด9ดอกนะคะทีนี้เราจะเอาดอกที่10เชื่อมเข้ากระดอกแรกค่ะก่อนอื่นนับค่ะ1 2 3 4 5 5ดอกนี้คือชิ้นหน้าค่ะแล้วก็พับประกบแบบนี้นะแล้วก็วาง4ดอกทับกันแบบนี้ระวังงานบิดนะคะด้านหน้า5ดอกด้านหลังเราถักได้4ดอกแล้วทีนี้เราจะเอาดอกสุดท้ายไปเชื่อมกระดอกที่1แล้วก็ดอกที่9เข้าด้วยกันนะคะก่อนอื่นในดอกที่10นี้เราถักออกมา2มุมแบบนี้นะคะเราจะมุมที่3ไปเชื่อมกับดอกที่9ค่ะมุมที่3ถึงจุดตรง F 7หลักแล้วก็ถักโซ่1เลยนะคะแล้วก็หยิบดอกที่9มาปักเข้าไปตรงจุดตุ่มแล้วก็ X ค่ะ X นี้ก็แทนโซ่1แล้วนะแล้วก็ถักต่ออีกโซ่1แล้วก็มาปักดึงผ่านต่อด้วย F 6หลักลงฝั่งนี้1 2 3 4 5 6แล้วก็ T 2หลัก X 2หลักลงในนี้ค่ะ1 2แล้วก็ x 2ครั้งลงที่เดิมจบตรงจุดตรงปลายสุดนะคะทีนี้ก็มาต่อลงในนี้เลยบางครั้งตรงนี้มันจะบิดเราก็เอามือช่วยนิดนึงปักเข็มลงไปดึงผ่านโซ่3 f หลักที่1โซ่3ทำตุ่มดึงผ่านแล้วก็ F หลักที่2หลักที่3 4 5 6 7แล้วก็ T 2หลัก T ครั้งที่1 T ครั้งที่2 X ครั้งที่1x ครั้งที่2แล้วก็จบกรีบ x ลงไปในฐานกรีบตรงโคนกรีบเหมือนฝั่งที่เราเริ่มงาน x 2ครั้งลงไป1 2นี่นะคะทีนี้เราก็ถักต่อออกมา2กรีบเต็มแบบนี้เป็นกรีบที่4กรีบที่5นะคะแล้วก็จะเอากรีบที่6ไปเชื่อมติดกับดอกแรกค่ะให้เราถักไป2กลีบเต็มลักษณะนี้นะคะเราก็ได้ถักออกมา2กลีบเต็มทีนี้เราจะเอากลีบที่6กลีบสุดท้ายไปเชื่อมกับจุดที่เรามาร์กไว้ของดอกแรกนะคะของฝั่งชิ้นหน้าพอเราถึงจุดตรงกลางเราได้ F 7หลักตามด้วยโซ่1นะคะก็ปักลงไปวิธีเชื่อมเหมือนกันค่ะปักลงไปในตุ่มแล้วก็ X โซ่1แล้วก็วนมาดึงผ่านกับ F ตัวที่7เกี่ยวไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อให้เสร็จ F 6หลักลงฝั่งนี้1 2 3 4 5 6ตามด้วย T 2หลัก T ก็ดึงผ่านหมดเลยทั้ง3ห่วงแล้วก็ x 2หลักลงที่เดิมลงมาฝั่งนี้นะคะเอามือบิดเล็กน้อยงานมันจะชอบบิดช่วงนี้ดึงผ่านโซ่3 f หลักที่1โซ่3แล้วก็ทำตุ่ม f หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5ถึงหลักที่5ก็อย่าลืมเอาไปเกี่ยวกับกลีบแรกนะคะตรงจุดหลักที่5 1 2 3 4 5ปักลงไป
แล้วก็ดึงผ่านให้มันติดกันค่ะทีนี้เราก็มาถักต่อกลีบนี้ให้เสร็จได้5หลักแล้วใช่ไหม F หลักที่6ลงไป F หลักที่7แล้วก็ T 2หลักลงไป1 2 X 2หลักลงไปจบกลีบในโคนกลีบนะคะ X 2ครั้งลงไป1 2ขึ้น2จบ2จบแล้วเอางานมาเกี่ยวกับ X ตัวแรกของกลีบแรกค่ะเอางานมาเกี่ยวตรงนี้ดึงผ่านให้มันเชื่อมกันนะคะล็อก1ครั้งตัดไหมเก็บงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูว่างานเราเป็นยังไงนะคะงานที่เราเชื่อมติดกันเป็นวงกลมรอบตัวค่ะแล้วเราก็แบ่งอันนี้ดอกที่1นะคะด้านผิดกับด้านผิดประกบกันระวังงานบิดค่ะหน้า5ดอกหลัง5ดอกนะคะต่อไปแถวที่2เราจะเชื่อมลงสับหว่างค่ะโดยเราจะเชื่อมปลายกลีบนี้กับกลีบนี้นะคะเราถักออกมา4กลีบเต็มพอกลีบที่5ถึงจุดกึ่งกลางได้ F7 หลักต่อด้วยโซ่1นะคะเราจะเอาจุดที่5ไปเชื่อมกับกลีบนี้จุดที่6เอาไปเชื่อมกับกลีบนี้ค่ะได้โซ่1แล้วนะก็หยิบงานขึ้นมาอันนี้เราต่อลงด้านล่างลำตัวก่อนนะคะวิธีเชื่อมก็ปกติ X แล้วก็ตามได้โซ่1แล้วก็เอามาเกี่ยวกับหลักที่7แล้วก็ถักดอกนี้ให้เสร็จ F ลงไป6หลักT 2หลัก X 2หลักลงมาฝั่งนี้ C ดึงผ่านโซ่3 F หลักที่1ตามด้วยโซ่3ทำตุ่มเอฟหลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6เอฟหลักที่7แล้วก็ที2หลัก X 2หลักจบกลีบ X ลงโคนฐานกลีบตรงนี้2ครั้งจบกลีบที่5นะคะต่อไปขึ้นกลีบที่6ในห่วงสุดท้าย X ลงไป2ครั้ง1 2โซ่10 4 5 6 7 8 9 10ปักเฉียงๆดึงไหมผ่านห่วงล็อก1ครั้งแล้วก็ในห่วงที่เกิดใหม่ X 2หลักT 2หลักอันนี้ทำเป็นแล้วเนาะอันนี้จะทำให้ดูนะคะ F หลักที่1 F หลักที่2ปลดเข็มค่ะนับลงมา1 2 3 4 5ปักลงไปในหลักที่5ดึงไหมผ่านแล้วก็มาทำ F หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6หลักที่7ได้ F ครบ7หลักก็ทำโซ่3ทำตุ่มบนหลักที่7แล้วก็โซ่3ดึงผ่านโซ่1แล้วก็ทำ X 8หลักลงในห่วงนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8X 2หลักลงในนี้ลงในห่วงเดิมนี้แล้วก็โซ่10 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็หมุนทำห่วงนี่ดึงผ่านล็อก1ครั้งขึ้นมาด้านนี้ทำย้อนสอนค่ะก็คือ X 8หลัก1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปด
โซ่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปลดเข็มค่ะเอามาปักลงตรงโซ่1ที่เราขึ้นงานดึงผ่าน X 2หลัก T 2หลักแล้วก็ F 7หลัก1 2 3 4 5 6 7โซ่1ค่ะแล้วเราจะเอาไปเชื่อมกับกลีบที่กำหนดนะคะก็คือกลีบนี้ค่ะระวังงานบิดนะกลีบนี้มาปัก X ลงไปโซ่1แล้วก็มา C ดึงผ่านกับหลักที่7แล้วก็ถักดอกนี้ให้เสร็จ F 6ครั้ง3 4 5 6 T 2ครั้ง X 2ครั้งปิดงานเล็กน้อยค่ะดึงผ่านโซ่3 F หลักที่1ทำตุ่มด้วยโซ่3ดึงผ่าน F หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5ในกลีบสุดท้ายนะคะพอถึง F หลักที่5ก็อย่าลืมเอาไปเกี่ยวกับกลีบแรก1 2 3 4 5กลีบแรกตรงหลักที่5นะคะแล้วก็ดึงผ่านแล้วก็มาถักกลีบนี้ให้เสร็จได้5หลักแล้วก็เป็นหลักที่6หลักที่7ต่อด้วย T 2ครั้ง1 2 X 2ครั้งก็จบกลีบให้เขา X ลงไปในโคนกลีบ1 2จบค่ะก็เอาไปเกี่ยวกับ X ตัวแรกของกลีบแรกดึงผ่านล็อก1ครั้งตัดไหมเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูงานค่ะนี่นะคะดอกแรกของแถวที่2ก็จะลงสับวางจะถูกเชื่อมเข้าไปจุดนี้กับจุดนี้ค่ะงานมันจะลงสับวางลักษณะนี้นะคะดอกต่อไปก็จะลงสับวางเหมือนกันเพียงแต่ว่าตั้งแต่ดอกที่2เป็นต้นไปจะเชื่อมเข้าไป3จุดก็คือจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้ค่ะเราถักออกมา3กลีบเต็มพอกลีบที่4เราถักถึง F 7หลักบวกด้วยโซ่1แล้วก็เอาไปเชื่อมจุดที่กำหนดค่ะวิธีเชื่อมก็เหมือนกันทั้งตัวนะคะ X ลงไปในตุ่มเลยตามด้วยโซ่1ดึงผ่านกับหลักที่7ตามด้วย F 6หลักสามสี่ห้าหกทีสองหลักเอ็กสองหลักแล้วก็ดึงผ่านลงด้านนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะเราจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะคะต่อไปนี้คงถักเป็นแล้วเนาะถักไปให้ครบทั้ง3จุดเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะนี่นะคะดอกที่2ของแถวที่2ก็จะลงสับวางดอกที่1ก็สับวางตรงนี้เห็นไหมคะดอกที่3ก็จะลงสับวางตรงนี้วิธีถักก็3จุดเหมือนดอกที่2นะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็คือ1 2แล้วก็3กับกลีบของดอกที่แล้วค่ะถักวนรอบตัวยาวไปจนถึงดอกสุดท้ายดอกที่10เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงดอกที่10ค่ะ